กลายเป็นรังแห่งโรคใช่ค่ะใช่เดี๋ยวก็เป็นไอ้นู่นเป็นไอ้นี่อาจจะให้ปกติดี100%เป็นไปไม่ได้นะหรือว่าเป็นทุกข์ที่เลี่ยงไม่ได้ใช่ค่ะมีแต่จิตใจเท่านั้นแหละที่ทำได้หนูว่าอายุมากแล้วเดี๋ยวนี้ต้องคอยไปให้หมอจีนตรวจรักษาเพื่อเอายามากินเรื่อยๆอ่ะแก่ตัวเราจะไม่ต้องลำบากมากหมอไทยไม่ได้เหรอหมอเขมรไม่ได้อ่ะหมอจีน อ่ะนมัสการเต็กนมัสการครับอาจจะเดินทำสำเร็จดีพบกันอีกในรายการพบมิตรดีมีธรรมยามเช้าพวกเราทุกคนกราบนมัสการค่ะทุกท่านค่ะเจริญธรรมพี่น้องทุกท่านค่ะกราบนมัสการค่ะท่านเช้าวันนี้อากาศสดใสนะเมื่อคืนนี้ฝนตกกรุงเทพฝนตกป่ะไม่ตกเคยฝนไม่ตกแต่บาลาฝนตกที่ไหนฝนตกที่นั่นก็มีความชุ่มชื้นเย็นสบายเกษตรกรชาวไร่ชาวนาเขาก็สามารถทำงานทำการได้พอปลูกได้ก็เกิดผลผลิตให้พวกเราได้กินได้ใช้กันกรุงเทพในอดีตที่ก็เคยเป็นที่ทำนาเงี้ยนะที่แล้วนาก็ได้ผลดีด้วยเพราะว่าดินตะกอนอะไรจากแม่น้ำเจ้าพระยาไหลมาเป็นปุ๋ยอย่างดีเลยธรรมชาติมันก็เปลี่ยนไปนะคนอะไปเปลี่ยนแปลงหมดธรรมชาติสร้างบ้านสร้างมันตึกรามอะไรต่างๆโอ้พระครูเคยเทศสมัยก่อนนะลมเดี๋ยวนี้พัดมาหลงทางหมดแล้วเข้ากรุงเทพเนี่ยเผื่อไปติดไฟแดงตรงนู้นตรงนี้นะสะพานลอยอะไรเยอะแยะมากมายรถวิ่งกันมันก็ติดกระจกนะติดกระจกตามตึกแรงต่างแดดส่องมาก็สะท้อนเข้าในรถก็ติดแอร์กันเลยโอ้มันก็ปล่อยมลพิษมากมาย โลกมันเปลี่ยนวุ่นวายเพราะคนเมื่อคืนนี้ ก่อนพระครูจะพักยังคุยกันคำว่าคนนะครับคนเนี่ยแปลว่ามันวนด้วยนะมันคนคนช่างคิดภาษาคำนี้มาใช้แทนเรียกเนี่ยสัตว์ที่มีรูปร่างแบบนี้มีหัวสมองมีความคิดเนี่ยนี่คือคนคนมันก็วนนู่นนะคนเนี่ยมันไม่ใช่มนุษย์นะหน้าตามันเหมือนกันเนี่ยแต่ว่ามนุษย์ก็อีกอย่างหนึ่งมนุษย์ผู้มีจิตใจสูงมันลอยเหนือความวนพวกนี้นะนั้นเราเคยเกิดมาเป็นคนอันนี้ก็มาศึกษาเรียนรู้ให้พ้นจากความเป็นคนความวนอยู่ในวัฏสงสารเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์วิ่งแสวงหาความสุขเอาสมมติกันที่ไหนบอกมีความสุขแล้วก็ไปหาบอกมีเงินมีอะไรนะเงินงานคือเงินคืองานบันดาลสุขสมัยก่อนขยันทำงานแล้วก็ไม่รู้จักเลือกขอให้มันได้เงินงานทุจริตคดโกงอะไรก็อ้าวทำไปลำบากลำบนเอาเปรียบเขาจนกระทั่งได้มาเจอธรรมะโอ้ธรรมะบอกให้เราเปลี่ยนจากคนให้มาเป็นมนุษย์ผู้มีจิตใจสูงขึ้นมาก็เลิกวนเลิกกลายเป็นคนค่อยเป็นมนุษย์ขึ้นมาตามลำดับตามศีลข้อปฏิบัติของเราจิตใจก็เปลี่ยนนะตัดรอบสุขทุกข์อะไรได้มากขึ้นตัดหยาบตัดมาละเอียดอะไรเคยสุขเคยเสพ
อบายมุขอะไรต่างๆก็ลดละเลิกมาได้โอ้เบาสบายชีวิตนี้มั่นคงมั่นใจมีความอิสระสบายอบอุ่นอิ่มเอมเกษมใสมีใจเกื้อกูลอยากให้คนอื่นก็โอ้คนทุกข์บ้างเหมือนกันเพิ่มพูนเสียสละแบ่งปันวัตถุเข้าของนอกกายมันก็โอ้ไม่ตายเดี๋ยวก็หามาใหม่ได้หมุนเวียนเปลี่ยนไปผัดกันชมแม้แต่โลกธรรมลาภยศสรรเสริญโลกีต่างๆมันก็เป็นสมบัติในโลกคนแย่งชิงกอบโกยกันเราก็นั่งดูอยู่บนภูเนี่ยเดี๋ยววันนี้เขาจะโหวตนายกอีกแล้วดูเหตุการณ์บ้านเมืองเป็นศึกษาเรียนรู้มีจังหวะมีโอกาสเราไปสนับสนุนไปให้กำลังใจคนดีให้คนดีทำงานให้คนดีมีอำนาจจัดการคนไม่ดีไม่ให้คนไม่ดีไปมีอำนาจงานบ้านเมืองก็จะดีจะสงบร่มเย็นเหมือนอย่างพวกเราไปเมื่อวานนี้อ่ะเดี๋ยววันนี้มาศึกษาเรียนรู้กันต่อฟังสิ่งที่เป็นมงคลกันอ้าววันนี้วันพุธที่19กรกฎาคม2566พบมิตรมีธรรมยามเช้ามารุยกันต่อเนาะแต่ละวันแต่ละวันเมื่อวานวันนี้เนาะเมื่อวานมงคล38ข้อ18เลยนะทบทวนนวัชชะค่ะทำบาปที่ไม่มีโทษวันนี้ก็จะเป็นอารตีวิรติปาปาเอตมังคละมุตมังงดเว้นจากการทำบาปบาปก็คือความเห็นแก่ตัวความหลงตัวซึ่งสร้างความเดือดร้อนให้แก่ตัวเองและผู้อื่นเมื่อวานนี้พวกเราก็ไปนะทำการงานที่ไม่มีโทษเพื่อให้คนเนี่ยงดเว้นจากการทำบาปว่าสิ่งที่พรรคนักการเมืองนะกำลังทำกันอยู่นะโดยเฉพาะพรรคอะไรอะใกล้พรรคสีส้มสีแดงฝั่งที่เขาเรียกว่าฝั่งเป็นฝั่งประชาธิปไตยเนี่ยเขาไม่รู้ว่ากระทำเช่นนี้มันเป็นสิ่งที่เป็นความเห็นแก่ตัวแต่เขาไม่รู้ว่าแล้วเขาเห็นแก่ตัวเราก็เลยต้องไปหยุดเขานะเหมือนพระราชดำรัสที่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านให้ไว้นะว่าเราจะทำให้บ้านเมืองสงบสุขเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะอะไรทำให้ทุกคนเป็นคนดีนะแต่เราต้องทำให้คนดีได้ปกครองบ้านเมืองและก็ควบคุมดูแลคนไม่ดีไม่ให้มีอำนาจไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้นะอันนี้เป็นพระราชดำรัสที่ทุกคนเห็นร่วมกันนะเพราะนั้นไม่แปลกใจที่แถลงการขององค์กรของกองทัพธรรมก็ตามของหลวงปู่พุทธอิสระก็ตามหรือของอะไรนะสปปสเขาเรียกว่าศูนย์อะไรประชาชนอะไรสักอย่างนะจำได้แต่ตัวย่อหมอตุลสปปสแล้วก็หมอตุลนะมีหลายองค์กรออกมาก็แล้วล้วนแล้วแต่เข้าใจถึงนโยบายหรือว่าพระราชดำรัสอันนี้เหมือนกันนะดังนั้นเราเป็นคนไทยที่มีหัวใจรักชาติสัตว์กษัตริย์ไงจึงมีข้อคิดหรือว่ามีแนวทางดำเนินชีวิตอันเดียวกันตามในหลวงที่เป็นพระโพธิสัตว์นั้นเราก็ต้องออกมาปกป้องให้กำลังใจสว.คนดีที่จะช่วยดูแลบ้านเมืองต่อไปนะซึ่งมาดูทางบุญนิยมดีเขาก็ถ่ายทอดอยู่ตลอดนะเนี่ยสว.สมชายก็ออกมาบอกว่าดีมีกำลังใจดีด้วยที่โอ้ตอนนี้สว.ก็ถูกคุกคามถูกกดดันอะไรอย่างหนักพวกเรามานี่ก็ได้กำลังใจอย่างมากเลยนะบางพันทิศคุณสว.บางท่านก็บอกว่าทวินเปลี่ยนสีเรื่องนี้มันเป็นเรื่องไม่ใช่แค่ม.12ธรรมดาแต่มันเป็นเรื่องความมั่นคงแห่งชาติจึงเป็นเรื่องที่เราจะปล่อยปะละเลยไม่ได้ถึงต้องออกมาช่วยกันมาก็ประทับใจคุณหญิงหมอพรทิพย์นะพวกเราไปสัมภาษณ์หรือท่านบอกว่าพวกเราอย่าไปเกลียดชังต้องให้อภัยคนที่เขาทำร้ายนะอะไรเงี้ยอย่าไปทะเลาะกันท่านก็บอกว่าเป็นธรรมะนะนี่กองทัพธรรมเราก็ไปแบบนี้แหละไป
เออป้ายแบบโอ้โหพวกเรเขาีไมยน่ไดเ้อาเปลี่อยะนนเะลยแต่ว่าออกมารับหลายคนเลยนะเออถือว่าดีมากอ่ะก็เป็นกำลังใจให้กันนะเดี๋ยววันนี้เรามาดูไปกันไม่ต้องไปดูใบว่าเขาจะเป็นยังไงต่ออ่ะเรามาหมุนกันต่อนะเออเมื่อวานนี้มีใครไม่ได้พูดนะมีไหมมีค่ะมีอยู่นะอมืีคมนหนึ่งมั้งไม่แนค่รัใบจมีอาเสน่ห์อ๋อจำได้ละอาเสน่ห์ไม่ได้มานะเดี๋ยวค่อยๆมาเอ้ไม่ใช่นะอาสุดใจสุดใจค่ะครับสุดใจอาสใุช่ดไหมใจเหรออ่าสุดใจอ่ครับาสุดใจมาพอดีอ่ะจุดสุดใจได้พูดก่อนมาเลยอยู่หรือเปล่คารับขอกราบนมัสการพระครูสมณโพธิลักษณ์ที่เคารพยิ่งและกราบสมณะสิกขมาสที่เคารพและเจริญธรรมพี่น้องชาวบุญนิยมทุกท่านครับสาธุครับก็จะมามีส่วนร่วมก็ฟังอยู่ทุกๆวันติดตามย้อนหลังบ้างอะไรบ้างนะครับก็มีโอกาสได้ไปร่วมกิจกรรมเมื่อคือจะมารายงานที่สิ่งที่ได้ผ่านมานะครับคือเมื่อวันซืนก็มีโครงการวัดประชาแล้วก็รัฐนะครับวัดประชารัฐสร้างสุขนะครับคือของอำเภอเขามาพาส่วนราชการมาในหมู่บ้านมาเยี่ยมเยียนก็ที่วัดใกล้บ้านนะครับมีโครงการหิ้วปิ่นโตไปวัดโครงการของกระทรวงมหาดไทยซึ่งเดิมก็ชื่ออำเภอยิ้มคือส่วนราชการมาพบปะประชาชนแต่ก็ตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นวัดประชารัฐก็เปลี่ยนไปตามยุคนะครับก็มีส่วนราชการก็จะมาบรรยายหรือว่ามาแสดงบอกความคืบหน้าว่าจะมีโครงการอะไรเข้ามาในหมู่บ้านมาอะไรใหม่ๆมาบอกกล่าวนะครับแล้วก็มีแนะนำส่วนหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอแต่ละท่านให้เราได้รู้จักครับตอนนี้ก็มีท่านนายอำเภอคนใหม่ที่มาก็จะได้รู้จักได้แนะนำตัวครับก็มีนายอำเภอมาเป็นประธานนะครับที่จัดที่วัดโดยเฉพาะวันพระก็มีโครงการยิ้วปิ่นโตไปวัดก็ได้ผลนะครับมีคนมาประมาณร้อยกว่าคนได้นะครับชื่อบินโตไปวัดนี่ก็บนอาสงที่นั่งกว้างสัก2 เมตรนี่ไม่มีที่จะวางทั้งบินโตทั้งอาหารทั้งผลไม้นะครับก็ของสังฆทานครับผมก็มีโอกาสเขาก็ให้ผมได้เป็นพิธีกรแล้วก็พิธีกรทางศาสนาเลยก็ทำด้วยผ่านไปด้วยความเรียบร้อยนะครับก็ได้นำวิถีของชาวโศกคือวรรณะเก้าอะไรไปเผยไปหาหมู่มิตรในสุดท้ายที่จะก็มีอีกที่จะเรียนให้ทราบก็คือเรื่องของโรคภัยตอนนี้ในหมู่บ้านก็มีไข้เลือดออกรอบบ้านผมก็มีไข้เลือดออกเมื่อสัปดาห์ก่อนก็เป็นกัน7-8 คนนะครับ ก็มีคนตายอยู่คนหนึ่งนะครับแล้วก็ ยังมีโควิดนะครับภายในอำเภอป่าบอนผมอยู่อำเภอป่าบอนพัทลุงนะครับตอนนี้ก็มีเสียชีวิตจากโควิดซึ่งรายอยู่นะฮะยังมีแล้วก็มีการพ่นควันมีการปลูกผักในวัดเขาก็นำกระสอบปุ๋ยมาปลูกพริกปลูกอะไรเป็นลูกธรรมครับนอกนั้นก็หลังจากนั้นก็ทานอาหารกันนะครับก็ทานข้าวร่วมกันก็ส่วนใหญ่ก็จะไม่ได้ทานบ้านก็จะหิ้วโตกลับบ้านกันก็มีส่วนราชการบางท่านที่ได้ทานร่วมกันผมก็มีโอกาสได้แบ่ง
ข้าวของเราก็ทานข้าวกล้องแต่ยื่นให้ใครเขาก็ไม่ค่อยรับกันเขาไม่ถนัดทานเขาจะทานข้าวขาวกันเป็นส่วนใหญ่แล้วก็มีการได้แบ่งปันของที่มีแลกเปลี่ยนกันนะครับก็เป็นที่ประทับใจนะครับครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือได้ทำรั้วปลูกล้อมต้นกล้วยที่ผมปลูกไว้นะครับคือเป็นกล้วยพันธุ์ที่ได้รับจากงานเกษตรมอ.เมื่อปีที่แล้วก็ปลูกไว้เป็นกล้าเล็กๆนะครับประมาณครึ่งกว่าแต่ว่าใกล้บ้านเขามาเลี้ยงวัวก็เลยมีเขาก็มาวัวก็มากินสามรอบแล้วผมก็เลยไปบอกเจ้าของบ้านบอกให้ช่วยระวังให้หน่อยก็ยังเหมือนเดิมนะฮะนับได้ห้าหกครั้งแล้วดูว่าไม่ได้ผลผมก็เคยเอากล้วยไปให้ถึงสองครั้งแล้วเขาก็คงดูแลไม่ทันเพราะว่าบ้านเขาก็อยู่ใกล้กับที่เราปลูกเป็นทางผ่านก็คิดว่าแก้ที่เขาคงไม่ได้เหมือนกับที่เราชาวสัมมาทิฏฐิคิดนะครับต้องแก้ที่ตัวเราก่อนแก้คนอื่นลำบากผมก็เลยไปใช้รั้วทำรั้วเฉพาะต้นนั้นเพื่อให้มันโตก่อนถ้าโตมากก็คงจะรอดพ้นแล้วก็โตได้เป็นกล้วยพันธุ์อะไรมะลิอ่องครับที่ได้แตกไปเป็นกล้วยน้ำว้าครับก็จะพยายามขยายแต่ว่ายังไม่โตสักทีก็เลยใช้ตะข่ายพลาสติกล้อมนะครับแล้วก็ปักนะครับก็จะได้บำรุงต่อไปนะครับก็แรกๆเราก็โกรธคือถ้ายังไม่มาพบหมู่ชาวโศกนี่ก็คงจะเป็นฟืนเป็นไฟอยู่มากกว่านี้แต่ตอนนี้เราก็ทำใจได้แล้วก็พยายามไปตัดถางให้มันโล่งขึ้นแล้วก็ปลูกเพิ่มนะครับปลูกพันธุ์อื่นเพิ่มจะได้ขยายถึงจะกินก็ได้กินต้นอื่นไปก่อนทำนองนั้นนะครับก็พยายามปรับที่ตัวเองนะครับให้มากขึ้นครับก็ขอรายงานสถานการณ์ประมาณนี้ก่อนครับการครับสาธุมีทำโกรธแล้วก็ไม่ระงับความโกรธไม่กำจัดไม่สลายความโกรธสงสัยก็ต้องไปเอาวัวมากินของเราเราต้องจัดการมันก็ต้องทะเลาะกันนะเกิดความทะเลาะเพราะว่าเราไม่อยากให้มันเกิดนะทะเลาะเบาแหวงสุดท้ายจะเกิดเรื่องเกิดราวเหมือนกับในสังคมทุกวันนี้แค่อะไรอ่ะหมามาอุจจาระหน้าบ้านโอ้ทนไม่ไหวอาจจะต้องทำร้ายกันเอาปืนมายิงกันเลยของเรานี่นักปฏิธรรมเรารู้แล้วเราต้องมองเข้าหาตัวเองอย่าไปโทษเพ่งโทษคนอื่นเพ่งกิเลสตัวเองโอ้ยเราไปโกรธเขาทำไมควายมันก็ต้องกินนะเนาะมันผ่านวัวควายนะเจ้าของเขาก็เหมือนที่อาสุดใจคิดนี่แหละเพราะพยายามแล้วมันก็ไม่คงไม่ทันนะเอาไม่ทันเรามาแก้ไขที่ตัวเองดีกว่าเอาสร้างรั้วล้อมกล้วยแล้วก็ล้อมใจตัวเองด้วยศีลถ้าเราเกิดไปผิดศีลกับเรื่องควายมากินกล้วยได้ไงเนาะก็ถือว่าแจกกล้วยให้ควายให้ควายมันได้กินของดีนะที่บ้านล่านี่คนมาเกี่ยวหญ้าเยอะเลยนะเราบอกโอ้ยเกี่ยวไปเลยหญ้านะเจ้าของควายเขาบอกควายว่าหญ้าที่นี่มันไร้สารพิษก็ชอบมาเกี่ยวหญ้าที่นี่เกี่ยวไปแล้วได้ข้าวโพดได้ฟักทองได้มันติดมือไปให้บ้านด้วยเลี้ยงทั้งวัวทั้งคนเราก็ยินดีให้เขาอะไรอย่างเงี้ยนะเมื่อก่อนเราก็ควายก็เข้ามาแต่ก็พยายามไล่อยู่เหมือนกันนะไล่ไม่ได้ก็
มันว่ากันไปไม่ได้เป็นเรื่องคอขาดบาดตายอะไรเนาะแบ่งๆกันกินได้นะอย่างเงี้ยสุดใจก็ได้ทำหน้าที่นักเผยแพร่ธรรมะนักปฏิบัติธรรมที่ดีละนะอนุโมทนาการครับอนุโมทนาไปต่อเนาะเราหรือ8ท่านเรามาวันนี้เรามาหมุนกันต่อหรือใครจะบอกเล่าเรื่องที่ได้ไปอะไรนะให้กำลังใจสว.ก็ขอเชิญได้นะมาแต่8ท่านนะเนาะโอ้โหหมายเลข8เลยนะใครเนาะหมายเลข8อมนอมนมาเลยกราบนมัสการหลวงปู่โพธิรักกราบนมัสการสมณะสิกขมาสและเจริญธรรมญาติพี่น้องทุกคนค่ะจะมารายงานสถานการณ์สุขภาพตัวเองตอนนี้ดีขึ้นประมาณ 60% แล้วค่ะแล้วก็ช่วงกักบริเวณก็มีภาษาเกิดขึ้นว่าอยากทำงานแต่ออกไปไม่ได้ค่ะขอสมาธิที่ด้วยค่ะอาจจะไม่ได้ถูกกักบริเวณนะเขาบอกให้เราได้พักผ่อนเราได้อยู่กับตัวเองได้ทบทวนได้อ่านหนังสือได้ฝึกสมถะนะไม่ได้กักอะไรนะเป็นโควิดเหรอเป็นอะไรเป็นโควิดด้วยค่ะแล้วก็อาการเดิมๆด้วยมันก็เลยยังไม่เป็นโควิดแต่ว่าใจก็บอกว่าเอ้ยเดี๋ยวออกไปก็ได้ทำงานแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนอยู่อาการเหนื่อยอยู่อ๋อเหนื่อยอยู่นะโอเครักษาดีๆถ้ามีปัญหาอะไรก็รีบบอกเจ้าหน้าที่บอกเพื่อนๆป่วยอะไรอย่างเงี้ยนะเพื่อนๆช่วยกันดูแลพอดีที่นี่พอดีมาเจอมีหมอเยอะค่ะนาวได้ละหมอเต็มที่บ้านที่ชาวอโศกตอนนี้ขอให้ป่วยนะอย่าบอกเธอนะเดี๋ยวยามาเพียบหมอมาเพียบจะมาป่วยโควิดคราวที่แล้วก็โอ้นะเราก็อยู่คนเดียวคนอื่นมาใกล้ไม่ได้ต้องอยู่ห่างๆแต่ก็ไม่คิดว่าขาดแคลนใครมาช่วยดูแลนะเดี๋ยวเขาก็เวียนมาถามอยู่เรื่อยก็อบอุ่นดีแต่มาว่านะอมนก็คงจะรู้สึกแต่ก็เสียดายว่าไม่ได้เอาหนังสือมาอ่านด้วยค่ะอ๋อเดี๋ยวก็บอกเพื่อนที่เพื่อนแถวนั้นแหละหยิบหนังสือธรรมะหลวงปู่มันมีเยอะหนังสือธรรมะหลวงปู่เดี๋ยวก็วางตรงนั้นตรงนี้บอกขอสักเล่มหนึ่งเดี๋ยวก็มานะอมนเอ้ยแล้วก็ตอนป่วยนี่เราได้ทบทวนตัวเองไม่ได้ถือว่าเป็นเรื่องลำบากอะไรได้ทบทวนได้อยู่กับตัวเองบ้างได้ทำอะไรที่เราควรจะทำอ่ะเนาะให้กำลังใจแล้วกันเนาะหายไวๆไม่ต้องไปคิดถึงงานมากงานของเราตอนนี้สำคัญคืองานทำจิตทำใจให้มันดีให้มันผ่องใสมันเบิกบานและโรคมันก็จะหายไวไงถ้าจิตใจเราโอ้ยคิดถึงแต่งานโอ้ยไม่ได้ไปทำงานเดี๋ยวเกิดหงุดหงิดแล้วก็เลยโลกมันก็เลยไม่ค่อยดีแล้วก็เลยได้อยู่นานเลยทีนี้อานะกำลังใจสาธุอมนแล้วอีก7ท่านเนาะหมุนต่อเนาะหมายเลข5นะใครเอ่ย3 4 5เล็กดินเพนไพรมาเลยกราบนมัสการท่านสมณะและสิกขมาสทุกท่านค่ะเจริญธรรมพี่น้องในซูมนี้ทุกท่านค่ะก็ก่อนอื่นก็ขออนุโมทนาสาธุกับทุกท่านนะคะที่ได้ไปให้กำลังใจสว.เมื่อวานนี้ก็ได้ติดตามดูย้อนหลังก็เป็นบรรยากาศที่อบอุ่นมากค่ะวันนี้ก็จะมาขอโอกาสเล่าสภาวะเกี่ยวกับเรื่องทุกสิบประการนะคะที่จากที่ได้ไปอยู่กับครอบครัวคุณน้านะคะก็ได้เห็นทุกตรงนี้คือเราไม่ได้เป็นคนเจ็บป่วยโดยตรงแต่ว่าเราได้อยู่ใกล้ชิดในช่วงระยะเวลาหนึ่งเราก็เห็นทุกตรงนี้ที่ว่า
นอนก็ไม่สบายนั่งก็ไม่สบายเดินก็ไม่สบายยืนก็ไม่สบายคือทุกอิริยาบถนี้คือไม่มีความสบายเลยค่ะมันเป็นแล้วมันได้รับเป็นการต่อเนื่องอยู่เรื่อยๆเหมือนเขาแทบจะไม่มีเวลาที่จะได้พักจากความไม่สบายตัวตรงนี้ค่ะนอนก็ไม่ได้อะไรก็คือจากฟังที่เขาบรรยายแล้วนี่แบบโอ้ยมันช่างทุกข์ทรมานมากๆเลยอะค่ะแล้วก็คือเหมือนกับว่าเขาก็ได้รับความรู้ตรงนี้นะคะว่าเออเนี่ยทุกเราต้องเหมือนเขารู้มาว่าต้องแยกกายแยกจิตกายมันเจ็บก็เจ็บไปแต่จิตมันต้องไม่เจ็บเขาบอกว่าก็ฝึกนะคะเขามันก็เหมือนว่าระดับของความเจ็บป่วยทางกายเนี่ยมันเหมือนมันมีหลายระดับใช่ไหมคะแต่ว่าคือบางระดับเนี่ยเหมือนกับเขาก็ทำใจรับได้โอเคมันเจ็บอย่างนี้ก็รับไปใจจิตเขาก็ยังไม่ตกมันก็ยังสบายอยู่แต่พอมันมาถึงอีกที่ระดับนึงเนี่ยมันทำให้จิตตกอะค่ะจนแบบว่าโหไม่ต้องเจ็บแบบนี้ก็ทำเขาก็บ่นออกมานะคะทำเวรทำกรรมอะไรอยากจะตายอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งเราไม่ได้อยู่ในสภาวะนั้นเราก็ไม่สามารถที่จะไปพูดปลอบใจอะไรเขาได้อะค่ะเพราะว่าพอความเจ็บปวดมันเข้ามาเนี่ยถ้าใครไม่โดนเองมันก็จะไม่รู้อะค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันจะทำใจอะไรได้แค่ไหนอะค่ะก็ยิ่งเห็นว่าทุกจากที่พ่อครูได้รับเนี่ยแล้วท่านต้องทนทุกข์ทรมานเนี่ยมันต้องก้าวข้ามผ่านตรงนั้นได้นี่แบบมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยอะค่ะก็เลยทำให้ตัวเองเนี่ยรู้สึกแบบโอ้ยแล้วคือมีความจะเรียกว่ากลัวก็ได้ค่ะคือเราไม่ได้กลัวว่าเพราะเรารู้ว่าทุกทางกายนี่มันเลี่ยงไม่ได้แต่เราจะทำยังไงอ่ะกับระดับไอ้ความทุกข์ที่เกิดทางกายนี้ที่จะทำให้ใจเราอ่ะสามารถรองรับไอ้ในสิ่งทุกข์ที่เลี่ยงไม่ได้นี้ที่มันจะเกิดขึ้นซึ่งเราไม่รู้ว่ามันจะหนักหนาสาหัสสักแค่ไหนอ่ะค่ะก็จะขอสัมมาทิฏฐิท่านว่าช่วงระหว่างเนี้ยที่เรายังไม่ได้มีสภาวะอย่างนั้นน่ะตรงนั้นมากๆที่จะเกิดหรือไม่เกิดเราไม่รู้อ่ะค่ะแต่เราจะฝึกจิตของเรายังไงโดยผ่านการฝึกอะไรพวกนี้ค่ะว่าให้มันมีความเข้มแข็งขึ้นมาค่ะหรือว่าจะช่องทางไงคือการไม่ยึดติดในร่างกายหรอหรือความเจ็บปวดแต่ตรงนี้ก็ยังไม่รู้ค่ะก็เลยจะขอสมาธิจากท่านค่ะไอความเจ็บปวดถ้ามันระดับธรรมดาใช่ไหมเราโดนยุงกัดอาจจะไม่ค่อยรู้สึกเราทุกข์อะไรกับทางใจมากอาจจะเจ็บอาจจะคันถ้าเราโดนไม้ตีที่แขนแรงขึ้นหน่อยอาจจะพอทนได้ทีนี้เกิดโอ้โหทีนี้แขนขาดเลย แขนขาดเลยมันก็มากขึ้นใช่ไหมมันก็เป็นอะไรขันของเราอะร่างรูปประขันของเรามันเสียหายจนกระทั่งเราแก่เราเจ็บกระทั่งเราจะตายเนี่ยตอนตายนี่มันต้องจากขันนี้ไปตอนมาป่วยก็โอ้ถ้าตอนไปทำฟันนะน้ำไอเสมหะอะไรมันไหลลงคอเข้าไปโอ้มันจะอุดหลอดลมโอ้ตอนนั้นรู้สึกจิตใจมันตื่นมันไอถ้าถึงจุดที่เราโอ้เราไม่ไหวละอะไรอย่างเงี้ยแหมเหมือนตอนเราจะขาดใจอะไรเงี้ยซึ่งตอนนั้นมันคงจะต้องทำใจอย่างมากเลยนะแต่ว่าถ้าเราทำใจจากเรื่องเล็กๆน้อยๆมาเป็นอัปปนกะธรรมของเราอะไม่มันได้ดังใจมาเรื่อยๆเก็บหน่วยกิจไปเรื่อยๆอะสุดท้ายกว่าจะหมดอุปทานในขันนี่มันต้องเป็นพระอรหันต์แล้วนะ เป็นพระอนาคามีก็หมดเรื่องความยึดในรูปข้างนอกละอะไรเงี้ยแล้วต้องฝึกลดละกามคุณ5นี่แหละคือความสบายนี่แหละทำให้เราเป็นอบายทำให้เรามันติดมันอยากจะได้ความสบายอย่างนี้อยู่ตลอดแต่เราไม่รู้หรอกร่างกายตอนนี้เราดีๆใช่ไหมทุกคนไม่มีใครเจ็บป่วยมันไม่รู้ว่าเรายึดอยู่แต่ถ้ามันไม่ได้ไอ้ตรงเนี้ยเดี๋ยวอะไรอ่ะกำลังจะตายอีก1นาทีเราจะตายอย่างเงี้ยจะขาดใจตายแล้วตอนนี้อะไรเงี้ยโอ้คงทำใจมันไม่รู้หรอกแต่ละคนเหมือนที่ญาติของเล็กเขาบอกเลยว่า
เออใครไม่เป็นไม่รู้หรอกใช่ไหมเพราะนั้นแต่ละคนเนี่ยต้องรักอะไรอ่ะต้องของตัวเองอ่ะต้องทำใจของตัวเองอ่ะถึงแม้จะบอกว่าอารู้ความจริงตามความเป็นจริงภาษามันบอกอะนะแต่ใจที่จะไปวางอุปทานขันตรงเนี้ยวางไอ้ความรู้สึกที่มันจะทำให้ไม่ใจไม่ทุกเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องธรรมดาเพราะว่าปัญญาในข้อสุดท้ายอ่ะหมดอุปทานในขันห้าเป็นปัญญาข้อสุดท้ายเลยนะไอ้ที่เล็กพูดถึงปัญหาเนี่ยทุกคนต้องเจอทุกคนวางได้มากได้น้อยแต่มาว่าไม่ต้องไปใส่ใจตอนนั้นนะมาเอาปัจจุบันนี่แหละเราไม่ได้ดังใจบ้างได้ดังใจบ้างแค่ยกมือนี่แหละได้พูดบ้างไม่ต้องพูดบ้างก็ฝึกอ่านใจทำใจให้มันแบบเออใจที่มันปกติเป็นอย่างนี้นะไม่ได้ดังใจก็เอากลับมาเหมือนเมื่อเช้าหลวงพ่อมือมั่นเทศทำวัดเช้าอะนะเออเดี๋ยวไปทำงานอันนี้ฝนมันก็ตกทำงานแล้วก็ไม่ได้ดังใจงั้นนี้แต่ก็ฝึกอารมณ์หงุดหงิดขึ้นมาท่านก็บอกนะบางทีมันก็มีอารมณ์หงุดหงิดขึ้นมาแล้วก็กระทำใจอะไรพวกนี้นะงั้นถ้าเราทำใจให้มันแบบไม่ขึ้นไม่ลงในชีวิตประจำวันเราได้ในการกินในการอยู่ในการไปการมาอะไรพวกนี้ไม่ต้องให้ได้ดังใจก็ได้เราก็สามารถทำใจให้มันปกติได้อันนี้มันจะเหมือนกับเราค่อยๆวางอุปทานในขันธ์ทั้ง5ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเป็นลำดับสุดท้ายตอนตายเราก็จะทำใจได้ไม่ยากนะแต่ถ้าคนไม่เคยฝึกมาเลยอะนะจะมาบอกว่าเออเหมือนเขาบอกว่าตอนตายนี่ต้องให้พระมาสวดอะไรอะวางอะไรเงี้ยวางขันธ์หรือว่าให้ทำใจให้สบายอะไรเงี้ยบางทีมันก็คิดถึงไอ้สิ่งพอมันจะตายปุ๊บมันคิดถึงบาปที่เราทำอะดีก็ไปแทงกบแทงเขียดอะไรขึ้นมาตอนนั้นน่ะโอ้ใจมันก็เป็นทุกข์เป็นร้อนมากเลยงั้นบาปจึงเกิดแต่กิเลสที่เราสะสมความได้ดังใจความสมใจมาเนี่ยจะมาละบาปทันทีเลยไม่ได้มันต้องละเป็นขั้นเป็นตอนมาหน้าเล็กก็ละมาเป็นลำดับมาเรื่อยๆเนาะถ้ามาอยู่วัดเนี่ยได้ละมากหน่อยนะเดี๋ยวก็ถูกกัดถูกเกาไปโดยอัตโนมัตินะอ่ะดีเดี๋ยวขอเสริมคุณเล็กนิดนึงแล้วค่ะคุณเล็กคิดถึงเรื่องอนาคตที่มันไปไม่ถึงแล้วก็ไม่รู้เราจะป่วยหรือเปล่าเราจะป่วยแบบนั้นไหมอะไรเงี้ยไปเตรียมก่อนก็เสียเวลาแต่ว่าเราสามารถทำปฏิบัติเป็นการเตรียมไว้คล้ายๆกันอาจจะไม่ได้เจอเรื่องนั้นอะแต่ว่าในเรื่องของความเจ็บป่วยเนี่ยมันเป็นทุกข์ที่เลี่ยงไม่ได้อย่างหนึ่งใช่ไหมมันมีทุกข์ที่เลี่ยงไม่ได้ตั้งหลายอย่างเราทำใจกับทุกข์ที่เลี่ยงไม่ได้ต่างๆยังไงนั่นคือเราก็ได้ฝึกกันแล้วไงเยอะแยะมากมายทุกข์ที่เลี่ยงไม่ได้ปวดท้องเดี๋ยวเข้าส้วมนี่ก็ป่วยเหมือนกันใช่ไหมเราก็ทำได้แล้วเป็นปกติธรรมดาไม่มีอะไรคนเราก็ต้องมีปวดแล้วก็ไปเข้าส้วมก็บำบัดไปบางทีท้องเสียด้วยท้องเสียนี่ก็ป่วยอย่างหนึ่งนี้แล้วก็วางใจฝึกพวกนี้พิจารณามาผัดปรงทำปัจจุบันนี่แหละนั่นดีไม่ต้องไปวิตกกังวลอนาคตนั่นมันทำไปทำล่วงหน้ามันก็ทำไม่ได้มันไม่เขาเรียกมันไม่คือในการจริงไม่รู้เดือดใจมันแล้วก็ต้องตัดได้ด้วยไปพิจกอะไรกันอนาคตอะไรเงี้ยเห็นคนอื่นแล้วก็เป็นตัวอย่างลงบางทีอย่างอาตมาก็จะได้แง่คิดจากนึกถึงอยู่เสมอเลยว่าเออสมัยก่อนพันเตพุทธชาโตที่ท่านป่วยเป็นมะเร็งแล้วก็เป็นแผลถูกมะเร็งแบบมันแผลใหญ่มากเลยประมาณนั้นแล้วก็โอ้ยท่านทนได้ไงท่านก็พร้อมตรงนี้เราจะถามท่านว่าท่านทนได้ยังไงเนี่ยท่านก็ถามกลับเรามาถ้าไม่ทนแล้วจะทำไงถ้าไหนอีก็บอกอย่างนั้นมันต้องทนไอ้ทนนะแล้วท่านก็พูดแบบหน้าเรียกเฉยอย่างเงี้ยนะมาก็ดูตัวอย่างจากท่านเดี๋ยวนะเวลาเราเจ็บตะป่วยเราเจ็บที่เดียวไม่เท่าโอ้ย
ม่เท่าปลายเล็บของท่านเลยนะแต่ว่าโอ้ท่านเจ็บมากมายเขาพิจารณาเวลาเราเจ็บป่วยงั้นเหมือนกันคนอื่นเขาเจ็บยิ่งกับเราเยอะแยะมากมายเราก็พิจารณาแล้วก็อีกอันหนึ่งถ้ามามีเวลาคิดเยอะเนี่ยเราเรื่องวิบากกรรมเราอย่าไปสร้างเหตุวิบากกรรมให้เราเจ็บป่วยการกินการอยู่ของเรารักษาแปดอ้อให้ดีเนี่ยหรือว่าวิบากจากการผิดศีลเนี่ยเราก็พิจารณาผิดศีลข้อหนึ่งเนี่ยมันมีผลจากการผิดศีลข้อหนึ่งทำให้ถึงตายได้ตายบาดเจ็บป่วยอะไรเนี้ยได้แค่คิดคิดไปในทางผิดศีลมันก็มีผลแล้วทำให้ปวดหัวได้อย่างที่พุทธเจ้าท่านเป็นเงี้ยเนี่ยเราก็พยายามทำเหตุทำสร้างวิบากที่ดีอยู่เสมอมันก็จะไม่เกิดผลไม่ต้องเจ็บป่วยไม่ได้ได้ส่วนมันจะเกิดจริงตามนั้นแม้ทำดีที่สุดแล้วอะไรอาจจะเกิดจริงนั้นก็ไม่รู้เนี่ยวิบากทำไม่ได้แก่ชาติไหนก็ตีเลียดมันเรียนรู้ไปศึกษาไปแล้วก็อาตมาเคยโพสต์ไปเนี่ยที่เอาประโยชน์ให้ได้จากการเจ็บป่วยมีตั้งหลายข้อเยอะแยะมากมายขณะที่เจ็บป่วยเนี่ยมีคนแนะนำบอกอะไรนะให้นั่งสมาธิดูลมหายใจนี่นะพระสุขแนะนำมามนเนี่ยเทคนิคที่เวลาใช้เวลาเจ็บป่วยเนี่ยมีช่วยได้นะคะท่านพ่ออี้เขาก็ทำอยู่แต่พอออกจากสมาธิแล้วก็อย่างนั้นนะคะมันก็เข้ามาครอบงามอีกครับพี่นาเรื่องอื่นเจ็บป่วยทางกายมันห้ามยากแต่เราก็ศึกษาทางใจตาเจ็บป่วยทางใจไม่ให้มันไปทุกซ้อนอีกทำได้แค่นั้นแล้วก็ต้องปรงแล้วเขาไม่ได้ฝึกมาไงเขาฝึกเองถ้าฝึกสมถะมันก็จะได้แบบสมถะคือมันได้เฉพาะตอนเราทำสมถะพอออกจากสมถะมันก็เป็นแต่เวลาเขาพูดเหมือนเขาเข้าใจเลยแยกกายแยกจิตแต่เวลาโดนของจริงๆมันกลับมารวมกันไอ้ตรงนั้นคือสมถะไงคำแยกกายแยกจิตนี่คือการใช้สมถะแล้วก็กดไว้เอาใจไปจับอยู่ตรงนี้ไว้มันก็ไม่รู้สึกถึงร่างกายเพราะมันเจ็บปวดก็ได้ชั่วคราวแต่เราฝึกให้รู้ความจริงเจ็บปวดก็คือเจ็บปวดอ่ะมันโอ้ยมันเจ็บมันโอ้ยทนไม่ไหวมันก็ร้องควรคลางอะไรเงี้ยการระบายอันนี้คือรู้แล้วแต่ว่าใจเราใจที่มันไม่ไปเศร้าไม่ไปเสียใจไม่ไปหดหู่ใจมันก็เป็นปกติอันนี้คือมันเขาเรียกว่าแยกกายแยกจิตใจเราเป็นอุตุเป็นพีชะพีชะก็คือมันไม่สุขไม่ทุกข์แต่ว่าคนจะรู้อาการนี้ไม่ใช่คนธรรมดาไงมันเป็นพระอริยะที่เราฝึกตั้งแต่เนี่ยเราเห็นสัมผัสอาหารที่เราเคยชอบแล้วเราก็ไม่เกิดความรู้สึกดูดไม่ผลักด้วยอะไรเงี้ยแล้วเมื่อไม่ดูดไม่ผลักจึงเป็นเรื่องที่เฉพาะตัวของอริยชนที่ไม่ใช่การใช้สมถะกดข่มไม่ดูดไม่ผลักอย่างใช้ปัญญาใช้การอะไรอ่านจิตเจตสิกจริงๆแล้วก็ใช้อันนี้จังปรับใจจนเราเปรียบเทียบว่าอันนี้อาการไม่ปกติอันนั้นปกติเพราะนั้นเวลาเจ็บป่วยไอ้เจ็บปวดร่างกายนะอันนี้ใจเรายังปกติอยู่นะไอ้เงี้ยมันจึงเป็นความพิเศษของผู้ที่ฝึกทางหลับลืมตาเท่านั้นไงทางพุทธทางโลกุตระแต่ทางหลับตาเขาก็ไม่รู้หรอกมันดับไปเลยไงดับไปเลยไม่รู้ว่ากายมันไม่รู้สึกเรื่องเจ็บปวดใจมันไปอยู่กับสมถะแต่พอตื่นออกมามันก็เจออีกเราจะเลือกใช้แบบนั้นบ้างก็ได้มันก็ระงับชั่วคราวมันแบบมันแรงมันไม่ไหวจริงๆอะไรเงี้ยแต่ถ้ามันยังไงคนเราก็ต้องตื่นมารับรู้นอกจากใช้ยากดข่มก็อีกเรื่องนึงแต่ว่าเดี๋ยวก็ตื่นมาในชาติใหม่ก็เจอใหม่ใช่ไหมล่ะถ้าใช้วิธีนั้นอ่ะไม่มีจบอ้าวดีกว่าเรารู้ความจริงให้มันได้ขอบคุณเจ้าค่ะไปต่อเหลือ8ท่านเนาะเดี๋ยวใครได้เล่าเรื่องไปสวบ หมายเลข5 3 4 5พระสุขโอ้ดีต่อ
น้อมกราบพระครูด้วยความเคารพอย่างสูงสุดค่ะน้อมกราบท่านสมณะสิกขมาทุกรูปด้วยความเคารพอย่างสูงค่ะเจริญธรรมสำนึกดีมีใจไร้ทุกพี่น้องทุกท่านค่ะก็จะมาเล่าเรื่องที่ไปเมื่อวานนี้ค่ะ พอดีช่วงนี้ก็อยู่เมืองไทยพอดี ก็เลยได้มีโอกาสไปร่วมกองทัพธรรมเป็นครั้งแรกของชีวิตค่ะไม่เคยทราบมาก่อนแล้วก็ไม่เคยรู้มาก่อนว่า กองทัพทำเป็นยังไงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะพอดีได้ข่าวจากท่านอาจารย์หมอเขียวค่ะว่าเรียกรวมพลแล้วเราอยู่ตรงนี้มีองค์ประกอบที่ไปได้เราตัดสินใจทันทีเลยค่ะที่จะไปร่วมโดยไม่มีความลังเลสงสัยค่ะเอาตอนนั้นก็คิดว่าไม่รู้สมัยก่อนที่เคยทราบจากภาพที่เห็นใช่ไหมคะโอ้มีแก้น้ำปลามีนู่นมีนี่เอาบอกก็เอาตายเป็นตายก็ขอให้ไปร่วมกับหมู่มิตรดีเอาคราวนี้อย่างนี้ค่ะก็มันมีความรู้สึกว่าเวลาตั้งแต่เริ่มคิดนะคะความคิดที่ถูกต้องเนี่ยมันทำให้ใจเราสบายปลอดโปร่งมันก็ไม่มีความกลัวหรือกังวลเลยค่ะแล้วเมื่อเราได้ลงมือทำเราไปจริงๆนะคะเราก็ได้รับความอบอุ่นมันเป็นเหมือนเนื้อเดียวกันกับญาติธรรมทางอโศกก็ไปรวมตัวที่สันติแล้วก็เดินทางโดยรถกองทัพธรรมเป็นที่ภูมิใจมากก็ไปกับรถกองทัพธรรมค่ะท่านก็รู้สึกว่าเมื่อวานนี้บรรยากาศนะคะมันไม่เหมือนการชุมนุมที่เราเห็นในทีวีเลยค่ะท่านมันเป็นความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ญาติธรรมก็ยังขนพวกเสบียงอาหารไปแจกญาติธรรมทั้งหลายอะไรอย่างนี้ค่ะมันเหมือนกับมันคนละบรรยากาศกับที่เราเคยเห็นในภาพยนตร์อะไรอย่างนี้เลยค่ะท่านก็เรื่องเกี่ยวกับก็นั่งอยู่ใกล้ๆป้าแอดเนี่ยค่ะนั่งอยู่ในรถนี้ค่ะค่ะก็มีความรู้สึกว่าได้ทำหน้าที่ในใจตอนที่เราคิดนะคะว่าเราเกิดเป็นคนไทยในชาติหนึ่งเนี่ยไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนในโลกเราก็ต้องทำหน้าที่พลเมืองให้ดีที่สุดอันนี้คือใจที่คิดแล้วก็ตัดสินใจในการทำค่ะก็เมื่อวานนี้ได้รับประสบการณ์แล้วยังดูในรถยังได้ประสบการณ์ในการดูแลสุขภาพจากญาติธรรมชาวอโศกด้วยค่ะโอ้โหสนุกมากเลยค่ะฟังมาในรถนั่งโดยสารมานี่ไม่ได้มีความรู้สึกว่าโอ้มันนานหรือว่าอะไรนะคะมันรู้สึกว่าโอ้มันมีประโยชน์ในทุกๆครั้งที่เราฟังผู้อื่นพูดเลยค่ะสนุกมากค่ะเมื่อวานแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งนะคะที่จะเล่าก็คือว่าเมื่อกี้พูดถึงเรื่องความเจ็บปวดเนาะอมนนะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะก็มันคล้ายๆกับว่าตัวเองมีเอาเล่าประสบการณ์ตัวเองดีกว่าตัวเองเนี่ยค่ะสมัยก่อนเนี่ยตอนที่คลอดลูกคนที่3 แล้วก็จะมีอาการเป็นระยะน่ะหลายๆปีก็จะเป็นครั้งนึงคือมันจะปวดหลังถึงขนาดที่ลุกไม่ได้เดินไม่ได้เลยตอนนั้นคือเข้าห้องน้ำก็ไม่ได้ฉันอยู่บนเตียงแน่นิ่งเลยค่ะ ตอนนั้นเราก็มีความรู้สึกเท่าที่จําได้ตอนนั้นยังไม่รู้จักธรรมะยังไม่ได้มาฝึกอะไรนะคะเราก็รู้สึกแบบยอมคล้ายๆกับว่าเมื่อมันทําอะไรไม่ได้ก็ยอมไปอย่างนั้นแต่เราก็ไม่ได้มีความทุกข์ใจว่าทําไมฉันไม่หายสักทีทําไมฉันไม่นู่นไม่นี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นลักษณะอย่างนั้นแล้วมันจะมีวิบากอีกครั้งนึงค่ะยังไม่ได้คิดถึงวิบากกรรมเพราะยังไม่รู้ค่ะมันจะมีวิบากอีกครั้งนึงค่ะสมัยก่อนเนี่ยไม่นานนักค่ะประมาณ5 6 7ปีที่แล้วร่างกายเราเนี่ยไม่รู้สรีระมันเปลี่ยนรูปค่ะมันจะเบี้ยวค่ะเอวมันเบี้ยวมันตรงช่วงกลางของเอวจะเบี้ยวออกมาให้เห็นส่องกระจกจะเห็นว่าเอวเบี้ยวตอนนั้นนะคะตรงนั้นตอนนั้นนี่คือชอบอ่านหนังสือธรรมะบ่อยแล้วสบายบ่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อ่านหนังสือธรรมะ เราก็มีความรู้สึกว่าร่างกายมันเบี้ยวนะช่วงนั้นเนี่ยมันมีความรู้สึกว่าเราอยู่กับลมหายใจค่ะช่วงที่เราแม้ว่าร่างกายจะเจ็บป่วยแต่ว่าเราพักไม่ได้เพราะว่าเราจำเป็นต้องดูแลลูกดูแลแม่คือล้มไม่ได้จะต้องมีความเข้มแข็งทั้งกายและจิตในเมื่อร่างกายมันเบี้ยวออกเบี้ยวก็เบี้ยว mm-hmm. เราก็ทำงานที่เราทำไปเดินนะคะเจ็บทุกย่างก้าวขวาก็เจ็บก้าวซ้ายก็เจ็บมันรู้สึกดีมากค่ะไม่ว่าเราจะกวาดบ้านหรืออะไรโอ้มันลมหายใจอยู่กับการงานทำไปด้วยอยู่กับลมหายใจไปด้วยมันรู้สึกดีมากเลยค่ะแล้วตอนช่วงกลางคืนนะคะมีจุดหนึ่งที่โยมเป็นคือโยมรู้สึกยินดีอ่ะแล้วขอบคุณอ่ะมีสองคำนี่ค่ะยินดีและขอบคุณในร่างกายว่าโอ้ฉันยังเดินได้นะเนี่ยเดี๋ยวตอนกลางคืนฉันจะขอบคุณละตอนกลางคืนก่อนนอนจะขอบคุณร่างกายค่ะว่าขอบคุณนะที่ให้ฉันได้ใช้ร่างนี้อย่างนี้ค่ะ ช่วงนั้นก็จะมีจุดนี้ จะมีจุดนี้ที่มาเพิ่มเสริมกับการที่ดูลมหายใจแล้วก็ดูความเป็นจริงที่มันเป็นไปค่ะท่านมันมีความรู้สึกว่า
มันตื้นตันใจถึงขนาดที่ตอนเล่าก็มีความรู้สึกแบบนี้ขึ้นมาค่ะแต่เมื่อมาได้พบครั้งอโศกค่ะเราประวัติชีวิตเรื่องความเจ็บป่วยแล้วก็เราได้พบกับท่านอาจารย์หมอเขียวได้ให้สูตรเทคนิคการทำใจให้หายโรคเร็วมันใช้ได้ผลกับโยมมากเลยค่ะจะมีอาการหัวใจเต้นผิดจังหวะค่ะตอนที่ช่วงโควิดใหม่ๆมันจะมีเครื่องวัดออกซิเจนค่ะในนิ้วอะค่ะอยู่ดีๆทำครัวอยู่ดีๆมีอาการหน้ามืดคล้ายจะเป็นลมเราก็ออกมาหาอากาศข้างนอกบริสุทธิ์กดจุดลมพานไปปรากฏว่าหัวใจเต้น200กว่าครั้งต่อนาทีค่ะตอนนั้นไม่มีใครอยู่บ้านถ้าเป็นอะไรไปก็คือเตรียมตายในบ้าน ใช้สูตรอาจารย์หมอเขียวเลยค่ะว่าตายเป็นตายเป็นไงเป็นกันอะไรเงี้ยตายแล้วก็ไปเกิดใหม่ก็ฉันจะทำ ดีต่ออยู่ก็ทำหน้าที่ต่อไปฉันทำดีต่อรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีความรู้สึกว่าโอ้มันพร้อมนะที่จะเป็นอะไรไปกับร่างนี้อะไรเงี้ยค่ะท่านก็วันนี้พูดยาวไปหน่อยไม่ค่อยเข้าประเด็นนะคะมันคล้ายๆกับว่าเป็นประสบการณ์เรื่องความเจ็บป่วยของตัวเองที่จะมาเล่าให้อมนฟังเงี้ยค่ะให้เพิ่มความยินดีไปอีกตัวนึงค่ะโอ้ดีจังเลยที่ป่วยอย่างน้อยนะเราหายจากป่วยเรื่องนี้เราจะเล่าให้คนอื่นได้ว่าเราหายเพราะเรื่องนี้ทำใจยังไงแบบนี้ค่ะท่านกราบขอบพระคุณมากค่ะอ่าดีพูดประสบการณ์ก็มันเป็นอะไรเรื่องเรียลไงเรื่องจริงคนฟังแล้วก็จะได้ฝึกทำใจอย่างนี้ดีกว่าพูดแต่หลักการไงหลักการมันบางทีมันก็อาจจะไม่เข้ากับความจริงของแต่ละท่านอันนี้พูดความจริงเข้าเป้าอาตมาว่านะพระทุอ่ะมาพระสุขต่อเนาะอ่ะอ้าวเหลืออีก7ท่านเนาะโอ้ดีมากเลยช่วยกันยกมือ7ท่านโอ้วันนี้หมายเลข5มาแรงไหมอะไรใครเนาะเดี๋ยวนับก่อน2 3 4มันเด้งไปเด้งมาเลยนับไม่ถูกอาจุ๋มจิ๋มค่ะอาจุ๋มจิ๋มเอาเลยเอากระโดดมาเลย กราบนมัสการท่านลินทาและท่านแสนลินที่เคารพค่ะเจริญธรรมในดันทุกท่านนะคะโยมจะนำสภาวะเรื่องที่เราพบกันเนี่ยนะคะมาเล่าว่าโยมก็ยังมีตัวไม่ชอบว่าท่านแต่ได้อย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าชอบเป็นแบบเหมือนเดิมมากกว่าค่ะเพราะว่าโยมต้องออกกำลังกายใช่ไหมคะแล้วเฮ้ยเผื่อแล้วเรายกมือแล้วก็มันไม่ชอบยกมือเลยค่ะมันไม่อยากยกมือเพราะว่ามันต้องออกกำลังกายเดี๋ยวเผื่อท่านโกรธมาแต่เตะเพราะเวลาท่านแต่ที่เราโยมตื่นเต้นทุกทีเลยท่านจะเรียกเราหรือเปล่าวะจะใช้เบอร์เราหรือเปล่าวะอย่างเงี้ยค่ะท่านและตัวอีกตัวนึงที่โยมมีก็คือชอบฟังอาซื่อมากกว่าชอบเป็นคิวมากกว่าเราจะได้รู้ว่าได้ฟังอาซื่อสรุปสภาวะอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ท่านได้ฟังมาอะไรเงี้ยที่จากพ่อท่านมันมีตัวอย่างนี้ค่ะชอบคนนู้นคนนี้พูดชอบฟังมากกว่าที่จะยกมือไม่ค่อยอยากยกมือเพราะว่าเราต้องออกกำลังกายนะเดี๋ยวเช้าเราต้องทำนั่นทำนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมีตัวแบบวางไว้เลยเนี่ยวันนี้โยมก็จะเอาสภาวะตรงเนี้ยมาบอกให้ท่านฟังว่าใจอ่ะมันยังไม่ค่อยยินดีที่ท่านแต่เวลาท่านแต่ทีไรนะตัวโยมก็ต้องแหมท่านแสนดินท่านน่ะสนุกจังเลยแท้แล้วท่านก็หัวเราะอะไรเงี้ยโยมก็ยังไปบอกพ่อบ้านเลยบอกรู้สึกว่าท่านแสนดินน่ะสนุกกับแบบสุ่มจังเลยแต่เราอ่ะไม่สนุกเลยเราชอบแบบว่าเป็นคิวมากกว่าประมาณนี้ค่ะอย่าเชื่อมากนักระวังจะโดนหลอกก็มันก็เกิดจากพวกเรานี่แหละอาตมาก็ทำยังไงก็ได้จะคิวก็ได้จะหมุนก็ได้พวกเราบอกว่าเอ้ามันจะได้เขาประชุมกันนะมันมีคณะกรรมการคณะทำงานเขาบอกว่าให้มันแบบจะได้อะไรอ่ะผัดกันบ้างบางทีคนหลังๆไม่ค่อยได้พูดไงใช่ใช่คนแรกๆก็พูดก่อนตอนนี้ก็เลยบอกว่าเอ้าสุ่มเอาละกันคนจะได้ตั้งใจคอยจดจ่อมันก็มีประโยชน์คิดถึงประโยชน์ว่าอย่างน้อยเราก็จะได้จดจ่อฟังเพื่อนๆทุกคนที่ถึงคิวถ้าคิวนะถ้าคิวหลังๆไอ้แรกๆก็ไม่ค่อยอยากฟังไปทำอย่างอื่น
เดี๋ยวมันคงยังไม่ถึงจริงค่ะจริงค่ะโยมก็มีสภาวะตรงนี้นะบางทีอยากจะพูดปุ๊บเอ้ยยกไปเถอะเดี๋ยวเวลาท่านแตะแต่เราก็ได้แบบเราอาจจะได้พูดก็ได้อะไรเงี้ยค่ะมันก็มีตัวนี้เกิดขึ้นนะคะท่านก็เป็นประโยชน์ให้เราเนี่ยได้ไม่ต้องทำตามที่เราแบบคิดก็ได้อะไรเงี้ยใช่ค่ะใช่ค่ะเอาให้ฝึกต่อโยมก็จะตั้งใจค่ะแบบต้องพร้อมรับพร้อมปรับพร้อมเปลี่ยนตลอดเวลาแต่มาก็ทำให้มันสนุกเพราะว่าใช่ใช่ไม่งั้นก็สนุกดีนะโยมยังก็ตื่นเต้นดีอะไรดีเหมือนกันว่ะแต่ว่าเอ้ยถ้าแบบเดี๋ยวเราถึงคิวเรากำลังมาชิ่งทำไงวะอะไรเงี้ยค่ะมันก็มีตัวนี้ขึ้นมากระโดดมาวันนี้ก็กระโดดมาทันนี่นี่โยมก็กระโดดฝึกความแววไวขอบพระคุณค่ะจะได้ไม่อายุมากยังไงก็ยังแข็งแรงอ้าวสาธุไป6ท่านเนาะโอเคเหลือ6ท่านหมายเลข2เนาะอาจ่อยนาคินเอาเลยกราบนมัสการท่านสมณะกินไทยท่านสมณะแสนดินเจริญธรรมญาติธรรมทุกท่านครับอาจุ่มจิ้มมาไม่น่าเชื่อจะมีชอบแล้วไม่ชอบอันต่อไปชอบชอบครับก็คือเดิมผมว่ามันเรามันเทสโทเรตมันอิ่มตัวแล้วก็มาเวอร์ชันแบบนี้แหละครับช่วยกันเข็นกงล้อธรรมจักรอะไรนี้ก็ดีครับแต่ต่อไปถ้าอาจุ่มจิ้มไม่ชอบเนี่ยท่านสมณะไม่ต้องหมุนแล้วครับจิ้มเลยครับเหมือนครูนายคนนั้นตอบที่นางคนนี้ถึงนางที่สุ่มเลยแบบนี้ไม่ทีนี้ไม่ต้องลุ้นกันแล้วครับเพราะว่าไม่รู้ว่าท่านจะจิ้มใครผมเสนอแบบนี้นะครับคือไม่ต้องมีหมุนแล้วถ้าท่านเลือกที่จะให้อาซินซื่อพูดก่อนหรือจะให้คนท้ายพูดกลับไปกลับมาอย่างเงี้ยมันจะหนักกว่าขมุนนะครับเพราะหมุนบางทีเนี่ยอาซินซื่อก็ยังยกมือคนแรกยังเห็นว่าได้พูดคนสุดท้ายยังมีครับกับประมาณนี้ครับก็ยินดีกับอาสุดใจแล้วก็อาไออะไรทั้งเมื่อกี้ผู้หญิงที่ในที่แบบอะไรก็ยินดีแล้วนะครับที่ว่าท่านได้เจอได้สู้ได้อะไรก็ยินดีกับอาพาสุด้วยครับเมื่อวานแชร์ภาพอาสภาสุขมาทุกคนก็โหเป็นเหลืองลายยินดีในธรรมกันหมดก็เมื่อวานก็เรื่องของไอ้กองทัพธรรมนะครับที่ออกไปมีท่านอาจารย์หมอเขียวเนี่ยผมก็ปกติผมโพสต์น่ะจะมีคนมากดไลค์ให้ไม่แค่10ประมาณนี้แต่เมื่อวานเอาภาพของกองทัพธรรมภาพอาจารย์หมอเขียวที่มีท่านสว.มารับโหเป็นร้อยครับแสดงว่ามี FCกองทัพธรรมเรามี FC มีอะไรก็มีทุกคนก็แสดงว่าทุกคนติดตามอยู่ทุกคนรู้จักกองทัพธรรมรู้จักกระดานหมอเขียวก็มันเป็นแรงเหนี่ยวนําในส่วนดีนะครับก็ได้เห็นภาพอาจารย์หมอเขียวเข้าสภาได้อยู่ใกล้ๆท่านอาจารย์ทวินเปลี่ยนสีเห็นบรรยากาศแล้วก็รู้สึกเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับพลังบารมีคนดีไปเติมเต็มในส่วนนั้นแล้วก็ได้วันนี้ก็เราก็มาลุ้นกัน 9:00 น.นะครับสารรัฐธรรมนูญก็จะมีคำวินิจฉัยซึ่งมันอจินไตยแบบในทางโลกโลการโลกกรรมปยะของไอ้เรียกอะไรใช่ครับใช่ครับก็ประมาณนี้ครับก็เห็นเรื่องราวต่างๆไงก็อยากจะเสริมเรื่องไอ้ที่บอกพูดถึงทุกที่เลี่ยงไม่ได้ของท่านในสมณะแสนดินแล้วก็ท่านดินไทยให้ไอ้สมาธิจิตก็พอดีผมก็นึกถึงคำที่เมื่อวานท่านสมณะแก่นกล้าที่ออกไปออกใช่ครับท่านแก่นกล้านี่ผมไปบ้านลาดเมื่อพฤษภาที่ผ่านมาวัดแรงงานผมไปเจอท่านผมก็กราบท่านท่านเป็นสมณะองค์เดียวที่ทักว่าโยมมาจากไหนผมก็มาจากแปดริ้วบางประกงแล้วบำเพ็ญที่ไหนผมก็บอกว่าอยู่ที่อาวาสสารวังจันทร์ปรึกษาโอ้ชาววังจันทร์เหรออาตมาก็ได้ฉันผลไม้ก็ทักทายประมาณนั้นนะครับ แล้วก็พอดีที่เมื่อวานท่านไปออกห้องสูงห้องเรียนโรงเรียนซึ่งเป็นครั้งแรกนะครับท่านก็พูดถึงว่าท่านให้กรรมฐานว่าไอ้ขันติ
ป็นเครื่องประดับของสมณะหรือเป็นเครื่องประดับของคนที่ใฝ่ที่จะเจริญในธรรมก็ผมก็นึกให้ว่าอาสุดใจต้องทนใช้ขันติแล้วก็อาเล็กก็แล้วก็อาพัสสุขนะครับที่มีความใช้ขันติตัวนี้คือขันติและมีคำหนึ่งนะครับขันติคือเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งโอ้มันได้สองอย่างเลยนะครับทีนี้มันจะมีว่าขันติกับขันแตกขันแตกนี่คือชกผิดรุ่นก็คือมาเสริมตรงนี้ครับว่าขันติเนี่ยไอ้ที่เป็นเครื่องเผากิเลสเนี่ยมันก็แปลว่าอินทรีย์พละของเราตอนนั้นที่จะเคลื่อนไปสู่ในการที่เราจะชนะหรือไม่ชนะหรือสู้กับกิเลสพวกเนี้ยผมอยากถามท่านว่าไอ้เขาเรียกอะไรขันติมันจะเป็นพวกเกี่ยวไอ้กับกดข่มเนี่ยมันอันตัวเดียวกันไหมครับกดข่มไว้ก่อนอย่างเงี้ยขอสมาธิประมาณนี้ครับว่าถ้าเรามีขันติมันต้องเริ่มต้นจากกดข่มใช่ต้องเริ่มจากกดข่มถูกแล้วมันโอ้โหปัญญามันไม่ได้เกิดง่ายๆนะการใช้ปัญญาต้องใช้เวลาใช้ทรัพยากรอย่างสูงตอนเริ่มก็ต้องกดข่มก็เป็นการอดทนระดับหนึ่งแต่อดทนได้ดีกว่านั้นเนี่ยเราก็ต้องมีปัญญาช่วยด้วยให้ความเข้าใจให้ใจเราเนี่ยมันยอมที่จะอยู่กับสภาพนั้นๆ นะได้อย่างไม่สุขไม่ทุกข์ทีนี้พออดทนจนถึงระดับเนี่ยมีปัญญาประกอบมันถึงจะเป็นการอดทนที่ไม่ต้องอดทนไงไม่ต้องอดทนอีกละอดทนได้อย่างสูงสุดละเราไม่ต้องอดทนกับเนื้อสัตว์เลยตอนนี้ใจเราเป็นปกติกับเนื้อสัตว์เลยบุหรี่แล้วก็เมื่อก่อนเราอาจจะเคยติดตอนนี้เราอดทนไม่สูบจนมีปัญญาเห็นจริงว่าไม่ต้องไปสูบมันเลยบุหรี่ไม่ใช่ของจำเป็นเราก็ไม่ต้องอดทนละนะอาจารย์ต่อครับแปลว่าถ้าเราอดทนไปแบบระดับที่ท่านบอกว่าถ้าจนมีปัญญาเนี่ยมันจะเป็นขันติเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งมันคือเป็นฌานแล้วใช่ไหมครับตอนนั้นมันจะเป็นก้าวหน้าเป็นเจริญงอกงามเป็นฌานเบื้องต้นขันติเบื้องต้นเนี่ยมันจะเป็นกดข่มแต่ถ้าคุณประหารถ้ากดข่มแบบนั้นเขาเรียกอะไรไอ้เขาเรียกอภิชฌาปามากๆมันก็เป็นขันแตกก็คือชุบหยุดกิเลสตัวนี้มันกดข่มแบบสมถะมันไม่ได้ใช้ปัญญาไม่ได้มีการพิจารณาประกอบไงไม่ได้เรียกใช้การประหารอีกประหารมี5อย่างประหารแรกเรียกไว้ขัมภนะมีตทังคะประหารมีสมุจเฉทมีอะไรสุดท้ายนิสรณะประหารน่ะมันต้องใช้ปัญญาประกอบเพราะนั้นจะต้องฟังธรรมจะต้องมาอยู่กับหมู่กลุ่มมันถึงจะค่อยๆมีปัญญาขึ้นมาแล้วปัญญา8น่ะข้อแรกก็ต้องมีสัพพะใช่มั้ยต้องมีครูบาอาจารย์อ้าวนานฟังพ่อครูไปเรื่อยไม่ใช่ว่าโอ้โหจะเกิดปัญญาได้ง่ายๆปัญญาของคุณมันจะเป็นเถโกซะเยอะอันนี้ก่อนครับกับคุณมากครับคนรอพูดเยอะเลยวันนี้ได้หลายคนบ้างเลยอีก5ท่านเนาะหมายเลข1ซึ้งซื่อเลยกราบนมัสการพ่อท่านด้วยสุดเสียงก้าวกราบนมัสการท่านดินทายกราบนมัสการท่านแสนดินเจริญธรรมญาติธรรมทุกท่านเมื่อวานนี้ก็ได้ไปรวมหมู่เพื่อเป็นกำลังใจให้วุฒิสมาชิกแล้วก็สนับสนุนคนดีแล้วก็ได้พบมิตรดีคือเพื่อรักใจผาสุกกนกอ่อนตะวันแล้วก็สายพินผมก็อนุโมทนาสาธุด้วยแล้วก็คุณจิ๋วนวลนภาแพทย์วิถีธรรมส่วนแพทย์วิถีธรรมนี่แข็งขันขยันกันมากเลยครับขออนุโมทนาด้วยแล้วก็ถ้ามีเหตุการณ์อย่างนี้อีกถ้าพ่อท่านประกาศขึ้นมาผมก็ยินดีที่จะไปอีกครับกราบนมัสการขอบพระคุณครับภาพซึ้งตรงไหนรูปนะภาพซึ้งไม่เจอเลยอยู่ตรงไหนหาไม่เจอหายตัวได้เราหาภาพแต่หาไม่เจอไม่เป็นไรครับแต่เมื่อกี้หาเจอแล้วนะมันไม่รู้ไปไหนละนะซึ้งไปถ่ายภาพมีภาพหนึ่งประทับใจอยู่ข้างหน้าเจอละนี่นี่เจอละนี่เอาละรวมพลคนดีถึงเวลาที่ชาติต้องการก็พบกันใหม่เมื่อชาติต้องการ
ยินดีมากเลยครับโมทนาอย่างยิ่งโอ้ยหมายเลข4เนาะอ้าวอากาศชนะทุกข์กันเลยฝนตกหายยังค่ะฝนตกหายแล้วค่ะหยุดพอดีได้พูดพอดีค่ะน้องกราบนมัสการท่านสมณะดินไทยท่านสมณะแสนดีด้วยความเคารพค่ะเจริญธรรมสำนึกดีพี่น้องหมู่มิตรทุกท่านค่ะค่ะเช้าวันนี้ไก่ก็จะมารายงานตอนแรกก็ไม่มีอะไรนะคะเข้ามาก็หัวก็จะว่างเปล่าพอนั่งฟังพี่น้องแต่ละท่านก็เริ่มมีการสังขารปรุงแต่งแล้วค่ะว่าเมื่อวานนี้นึกได้เรื่องกาแฟนี่มีคุณลุงข้างบ้านนะคะเมื่อวานไก่ไปทำความสะอาดให้ลูกสาวเขาก็นำกาแฟกระป๋องมาถามไก่ว่าน้องไก่ดื่มกาแฟไหมไก่เห็นแล้วไก่ก็รวดเร็วทันใจค่ะคือปฏิเสธทันทีเลยอ่านแล้วก็คือไม่มีความอยากดื่มเลยแม้แต่นิดเดียวไก่ก็บอกไก่ไม่เอาค่ะลุงไก่เลิกกาแฟแล้วค่ะประมาณนี้แหละคุณลุงก็เลยนำไปให้ญาติข้างๆบ้านอีกคนนึงค่ะไก่ก็หลุดพ้นไปค่ะไก่ดูแล้วไก่คิดว่าไก่คงจะผ่านตรงนี้ไปแล้วเพราะจริงๆแล้วไก่ก็ทำตามลำดับมาเรื่อยๆนะคะเรื่องกาแฟค่ะสุดท้ายเมื่อถึงเวลาได้เรามีคือคล้ายมันอ่อนแล้วอ่ะแล้วก็จะล้างได้ง่ายแบบนี้ค่ะคือมันเจือจางและมันไม่มีความอยากดื่มเยอะแล้วเราพิจารณาว่ากาแฟเป็นเรื่องที่ไม่ดีนะคะส่วนเรื่องที่สองนะคะก็คือเรื่องการเมืองเมื่อวานก็มีวิวาทะนะคะกับคนในบ้านไปเปิดทีวีท็อปนิวดูเนาะโอ้อยู่คนละสีวิวาทะสุดท้ายคนในบ้านเรานะคะอันนี้ไม่อยากเอ่ยชื่อเพราะโดนว่าไปแล้วว่าแม่ไอ้ว่าแม่โทษบอกว่าห้ามเอาเรื่องของแม่มาพูดอีก มาพูดในจอเรานี่นะคะแกก็บอกเอ้าเมื่อวานก็แม่รีบเดินไปปิดทีวีเลยนะแกกำลังฟังข่าวอยู่แต่แกก็ดูข่าวพี่น้องมาเรื่อยๆเนาะใจนี่อยากจะเก็บกระเป๋าไปเลยนะแต่คิดว่าโอ้คงไปแค่วันเดียวประมาณนี้ถ้าไปยาวๆไกก็ไม่แน่เหมือนกันโดนแม่ไล่หนีออกจากบ้านเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นโอกาสดีเสร็จ แล้วไก่ก็ดูกิเลสกันนะว่าแกจะโกรธไหมที่แม่ปิดทีวีไก่ก็ไม่โกรธนะแม่ปิดก็ปิดไปสักพักหนึ่งเราก็มาพิจารณาดูสุดท้ายเรามาเปิดอีกช่องนึงซึ่งไม่มีข่าว แม่ก็ยอมให้เปิดประมาณนี้ค่ะก็ผ่านไปได้ด้วยดีค่ะสุดท้ายก็มาง้อกันตอนเย็นอีกทีนึงค่ะ ขอบคุณ เออดีจังเลยอ่ะได้อย่างน้อยก็กลับมาคืนดีคุณหญิงหมอพรทิพย์เน้นเลยนะบอกว่าให้อภัยกันเนี่ยหญิงหมอพรทิพย์เนี่ยให้สัมภาษณ์มานะบอกว่าอย่าไปโกรธไปเกลียดกันเราคนไทยเหมือนกันเพียงแต่ว่าตอนนี้เขายังแบบไม่รู้ตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะเขาหลงไป คุณแม่ก็ไม่เป็นไรคุณแม่ปิดทีวีเราก็ไม่เป็นไรค่ะ เอาสาธุละก็ขอคืนดีคุณแม่ได้ก็ดีละ อ้าวหมดเวลาพอดีเนาะอีก2ท่าน3ท่านสงสัยจะต้องพรุ่งนี้แล้วเนาะยุพินอจิตราแล้วก็ใครคนนะโอ๋เนาะพรุ่งนี้ต่อนะแสงเพชรจริงๆแสงเพชรแสงเพชรแสงเพชรผมไม่รู้ยกมือไปตกลงไปตอนไหนนิมนต์ท่านเตสรุปปิดท้ายดีกว่าเนี่ยมีประโยชน์อย่างเงี้ยให้เราได้ทำใจได้พูดไม่ได้พูดจะได้พูดก็ตามไม่ได้พูดก็ตามเผลอไปทำอะไรอยู่อ้าวเรียกมาอันก็เนี่ยเป็นโจทย์มีภาษาให้เราแบบซ้อมการที่จะไม่ได้ยังใจการเจ็บป่วยก็ไม่ได้ยังใจอย่างไม่มีใครหรอกที่อยากเจ็บป่วยอยากจะไม่สบายแต่มันที่บอกว่ามันเลี่ยงไม่ได้เลี่ยงไม่ได้ก็ต้องรับสภาพหลายสิ่งหลายอย่างที่เราเลี่ยงไม่ได้เนื้อง่ายๆเลยอย่างคนอื่นเขามาทำอะไรให้เราเนี่ยเราก็เลี่ยงไม่ได้เราไปบังคับเขาไปป้องกันเขาขนาดตัวเราเองเรายังป้องกันยากเลยไม่ทุกข์ไม่ได้เขาก็ต้องมีอย่างนี้มาธรรมดาที่พูดถึงการอดทนอดกลั้นที่จะจ่อยพูดถึงอ่ะ
นะขันติปรมังตโปติติขาขันติเป็นตบะหรือว่าเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งเป็นเรื่องที่ต้องศึกษาเราจริงๆแล้วก็ฝึกได้นะมันมีสองมุมในการอดทนก็คืออันหนึ่งอดทนอดกลั้นอีกมุมหนึ่งก็ปลดปล่อยปลงวางเอาเถอะมันจะเจ็บนะเจ็บก็เจ็บอ่ะยอมทำไงได้นะมันจะอะไรจะเกิดก็เกิดอะไรเงี้ยพิจารณาได้ยินพระครูเคยโปรดคนที่ป่วยเป็นมะเร็งแล้วก็กำลังทุรนทุรายทรมานอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาก็ยังฟังได้ บอกว่ามะเร็งเนี่ยเราไม่ได้ไปหามาเราไม่ได้ไปเรียกร้องไม่อยากได้ไม่ได้มาเขามาเองเนี่ยจะทำไงได้เขามาเองเนี่ยนะเราไม่ได้ต้องการไม่ได้อยากได้ทำไงอย่างเงี้ยเขาต้องปล่อยการเข้าใจแล้วก็ปล่อยแล้วก็ลักษณะที่กดข่มอดทนอึดอะไรเงี้ยมันก็ใช้พลังนะครับแต่ปล่อยนี่มันกับปล่อยพลังไม่ต้องกดในมุมหนึ่งที่ทำให้เราคลายทุกข์งั้นอันนี้ก็มันฝึกได้แทบจะตลอดเวลาแล้วทั้งวันแม่เห็นต่างจากเราเนี่ยเราก็อดทนไว้อดทนบ้างแล้วก็ปล่อยบ้างอ่ะแม่ก็มันเราความคิดเห็นต่างกันนะธรรมดาดีมากเลยอยู่ด้วยกันได้เนี่ยอาศัยความรักความผูกพันแม่กับลูกกันยังไงก็รักกันอยู่นะคือเห็นต่างทางการเมืองเวลาเห็นต่างก็เป็นเรื่องธรรมดาได้เมื่อวานนี้มีโจทย์อันหนึ่งลืมไปแล้วว่ามันก็เป็นโจทย์เหมือนกันนะมีคนเอาทุเรียนมาถวายทุเรียนจากวังจันทร์นี่แหละอาจอยก็ปลูกเองครับปู่ปู่ส่งมาถวายพ่อครูปัจฉาก็มีโอกาสมาถึงนาแล้วก็อาตมาก็พิจารณาดูมันก็มันไม่มีอารมณ์อยากอ่ะเนาะอีกอย่างมันมาตอนที่เราฉันแล้วด้วยกำลังฉันอยู่นะอาหารก็เยอะโอ้ไม่ไหวแล้วแล้วก็ไม่จำเป็นต้องฉันก็ได้พิจารณาเห็นโอ้ยปลอดภัยเยอะแยะมันกลิ่นเหม็นด้วยนะท้ายก็ไม่รู้สึกอะไรเลยสบายมากเลยนะทุเรียนไม่ดิ้นต่างจากเมื่อก่อนเนี่ยต้องต่อสู้ต้องอะไรเยอะแล้วก็เห็นว่าอันนี้ก็ผัสสะที่มาแต่ละวันที่เราแล้วก็ฝึกอดทนฝึกปลดปล่อยปลงวางจากกิเลสจากความอยากความต้องการความจะให้ได้อย่างใจอะไรเงี้ยเราได้ฝึกตลอดเวลาถึงเวลาที่แบบโจทย์ใหญ่ๆช่วงอาตมาป่วยเนี่ยก็มีนอนไม่หลับ นอนไม่หลับเลยพลิกไปพลิกมาแล้วก็ทั้งมันแล้วก็ปลดปล่อยปลงวางไม่หลับก็ไม่หลับเดี๋ยวมันนึกอยากหลับเมื่อไหร่แต่ตอนเราจะหลับเนี่ยมันตอนหลับเนี่ยไม่รู้เรื่องนะมันหลับเมื่อไหร่ไม่รู้ตั้งใจจะหลับเนี่ยกลับไม่หลับ ก็ปล่อยอ่ะช่างมันอันนี้กับหลับสบายอันนี้แล้วก็ฝึกงานแต่ป่วยครั้งนี้แปลกคือไม่เคยแบบถึงกับกระตับกระส่ายมันพลิกไปพลิกมาไม่หลับมันก็ไม่หลับมันก็หนาวหนาวร้อนร้อนแล้วแปลกดีแล้วก็ดูไปใจเป็นเนี้ยมันจะบังคับตัวเองให้นอนนิ่งๆอะไรมันก็ไม่ไหวมันดิ้นอยู่ข้างในดิ้นทั้งกายดิ้นทั้งใจลักษณะเนี้ยคือก็ใช้สมถะแบบปล่อยวางถ้าเราไม่มีปัญญาที่จะไปจัดการให้มันอยู่หมัดได้นะ
เราก็ใช้นะสองอันก็คืออดทนแล้วก็ปลดปล่อยวางใจมันจะเป็นอะไรก็เป็นดูไปไม่ต้องไปดูไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนะดีจังเลยนะทุกวันทั้งได้ลุ้นกับได้พูดไม่ได้พูดแล้วก็ได้ฟังประสบการณ์จากพวกเราแต่ละคนอนุโมทนาพวกเราทุกคนประกาศเกินๆเจริญในธรรมนะครับขอบพระคุณท่านสมณะทั้งสองขอบพระคุณท่านสมณะทั้งสองครับเจริญธรรมพี่น้องพี่น้องท่านนักบุญนะบุญนะอนุโมทนากับพี่น้องทุกท่านครับขอบคุณท่านที่มาพูดไปนะอายุพินสาธุค่ะ